กวาดสายตาอ่านในใจกับอ่านออกเสียงต่างกันยังไงและจุดที่ต้องระวังหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแนะนำของผู้ที่ติดตามช่องของแคลร์ช่องนี้เองผู้ติดตามท่านนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างแต่ทราบไหมคะเป็นหัวข้อแนะนำที่มีประโยชน์มากเพราะการกวาดสายตาถึงจะเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่ดูง่ายๆดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่เป็นทักษะสำคัญทักษะที่นักอ่านบรรยายพูดภาคต้องทำให้ได้ดีและดีที่สุดเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในขณะทำงานอัดเสียงบรรยายใช่ไหมคะเมื่อแคลร์เห็นหัวข้อแนะนำนี้แคลร์มีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้ต้องคุยให้เคลียร์เลยค่ะแยกคุย2คลิปคลิปแรกเราพูดถึงความแตกต่างก่อนค่ะการอ่านในใจเรามักจะไม่มีปัญหากับการกวาดสายตาไปตามตัวอักษรแต่ละคำแต่ละวรรคแต่ละบรรทัดไม่มีปัญหาเลยเพราะเราไม่ได้ออกเสียงค่ะเราไม่มีจุดสะดุดแน่นอนเราสามารถกวาดสายตาได้อย่างรวดเร็วเท่าที่เราต้องการเราสามารถกวาดสายตาลากยาวไปเลยจากบรรทัดที่1 2 3 4เพราะการอ่านในใจเราต้องการแค่จับใจความหรือเราต้องการอ่านเพื่อเสิร์ชหาข้อมูลไม่ว่าจะอ่านจากในหนังสือหรือในเว็บไซต์ต่างๆการกวาดสายตาอ่านอย่างรวดเร็วจับประเด็นให้ได้เฉพาะประเด็นที่เราอยากรู้และต้องการเท่านั้นถ้ากวาดปื๊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 ดมีจุดที่น่าสนใจหรืออยากอ่านซ้ำก็ถอยกลับมาอ่านได้โดยไม่มีอะไรเสียหายเลยซึ่งแตกต่างกับการกวาดตาและต้องออกเสียงอ่านบรรยายพูดภาคด้วยมันมีข้อจำกัดคือสิ่งที่เราต้องระวังข้อจำกัดแรกเราไม่สามารถกวาดตาได้เร็วถึงเร็วที่สุดอย่างที่เราต้องการได้ถ้าปากเรางับคำอ่านไม่ทันหรือแนววิธีการอ่านบรรยายพูดภาคของเราไม่ได้ต้องการความเร็วขนาดนั้นถึงแม้เราจะกวาดสายตาได้เร็วมากถึงมากที่สุดก็เถอะถ้าเรางับคำอ่านไม่ทันก็ไม่มีความหมายในทางกลับกันบางคนสามารถงับคำปากไวอ่านได้เร็วแต่ทักษะการกวาดสายตาไปตามตัวอักษรกลับทำได้ช้ากว่าก็เป็นไปได้เอาใหม่นะคะเราเปรียบเทียบ2กรณีกรณีแรกกวาดสายตาบนตัวอักษรได้เร็วกว่าความเร็วในการขยับปากกรณีที่2กวาดตาได้ช้ากว่าปากทั้ง2กรณีนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการอ่านออกเสียงการอ่านเพื่อบรรยายพูดภาคทุกชนิดความเร็วในการกวาดสายตาต้องสัมพันธ์กับการขยับปากเสมอนี่คือกฎเหล็กและเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดของการกวาดสายตาอ่านในใจกับการกวาดสายตาแบบอ่านออกเสียงนะคะเป็นปัญหาที่เกิดได้กับนักบรรยายนักพากย์มือใหม่และมือเก่าเทคนิคเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้สรุปไปแล้วนะคะก็คือใช้วิธีเดียวกันควบคุมความเร็วของการกวาดสายตาให้เหมาะสมสัมพันธ์กับการขยับปากการขยับปากต้องเร็วช้าแค่ไหนก็แล้วแต่ลักษณะงานเราบรรยายภาคเสียงในงานประเภทไหนหนังการ์ตูนภาพยนตร์สปอตโฆษณารวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยมีอะไรคะคลิปวิดีโอหนังสือเสียงลงเสียงแอปพลิเคชันสติกเกอร์สื่อพรีเซนเทชันต่างๆเราทราบความยาวของสื่อแต่ละชนิดอยู่แล้วนะคะความยาวตั้งแต่วินาทีนาทีจนถึงชั่วโมงในบทสรุปท้ายคลิปใครจะพูดถึงผลลัพธ์ของเทคนิคที่เราสามารถควบคุมความเร็วในการกวาดสายตาให้สัมพันธ์กับความเร็วในการขยับปากอ่านบทถ้าเราควบคุมสายตากับปากให้สัมพันธ์กันได้งานจะง่ายขึ้นเสร็จเร็วขึ้นมีจุดผิดพลาดน้อยมากแต่ถ้าเราควบคุมตากับปากไม่สัมพันธ์กันจากงานง่ายจะเป็นยากจากที่จะอัดเสียงได้เสร็จเร็วหรือตามเวลาที่กำหนดกลับจะต้องใช้เวลามากขึ้นจากที่ไม่ควรจะมีจุดผิดพลาดหรืออยากให้มีจุดผิดพลาดน้อยที่สุดกลับมีจุดสะดุดผิดพลาดจุดที่ต้องอัดเสียงซ่อมมากถึงมากที่สุดสายตาก็ล้าเสียงก็เริ่มแผบเห็นไหมคะมีแต่ผลเสียนะถ้าเรากวาดสายตาได้ไม่สัมพันธ์กับการขยับปากนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ของการทำงานอัดเสียงรวมถึงการพูดออกเสียงแบบโชว์หน้าโชว์ตาและอย่าวางใจอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าอ่านผิดอ่านสะดุดอ่านตกหล่นสามารถซ่อมได้ทราบไหมคะผู้ที่สามารถอัดเสียงซ่อมเสียงของตัวเองเนี่ยอัดเสียงซ่อมได้ดีคือผู้ที่เสียงนิ่งแล้วคำว่าเสียงนิ่งคืออะไรคือสามารถใช้เสียงดีไซน์เสียงได้ตามโทนเสียงที่ต้องการเสมอสามารถควบคุมน้ำหนักเสียงได้ตามต้องการทุกครั้งกับทุกชิ้นงานเพราะงานแต่ละอย่างใช้น้ำหนักเสียงไม่เท่ากันดังนั้นการอัดเสียงซ่อมทำเสียงตัดปะไม่ใช่ทุกคนจะทำออกมาได้ดีนะคะดังนั้นระวังที่ต้นเหตุสาเหตุดีกว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรามักจะเกิดอาการสะดุดเมื่อต้องอ่านบรรยายพูดภาค
อย่าลืมค่ะย้อนกลับไปดูสาเหตุแล้วแก้ที่สาเหตุสาเหตุหลักเกิดจากความเร็วในการกวาดสายตาไม่สัมพันธ์กับการขยับปากอ่านบทหรือเปล่าที่จริงแล้วงานลงเสียงอ่านบรรยายพูดภาคเราไม่ได้ควบคุมแค่2 อย่างค่ะแต่ควบคุมมากกว่านั้นคืออะไรควบคุมลมหายใจควบคุมเสียงควบคุมสายตาในการอ่านบทและประสาทสัมผัสของมืออีกใช่ไหมบางคนอาจจะถือบทถือกระดาษหรือบางคนอ่านบทผ่านแท็บเล็ตมือถือบางคนอาจจะใส่หูฟังนะคะติดกันจับหูฟังไปด้วยดังนั้นมือของเราเนี่ยนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราต้องควบคุมรวมถึงสภาพแวดล้อมสิ่งรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นผู้ที่ทำงานลงเสียงบรรยายเนี่ยต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่กับการควบคุมสิ่งต่างๆที่สำคัญสายตานี่แหละค่ะที่เราต้องจดจ่อกับการอ่านบท